สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะก็เข้าฤดูฝนเต็มตัวแล้วเนาะวันที่11มิถุนาแล้วค่ะ11มิถุนาเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วที่นี่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรฝนก็ตกติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็ยาก่อโรคเนาะพืชผักก็มีตัวหนอนค่ะมีตัวหนอนมีเพี้ยมีอะไรเนาะมากัดกินพืชผักสวนครัวของเราก็ดูแลค่ะดูแลแล้วก็มาอีกอย่างนึงก็คือหอยเจดีค่ะหอยเจดีตัวเล็กๆอันนี้เป็นมระขี้นกป้าบัวก็จะมีตัวหนอนตัวเหลืองๆป้าบัวก็พยายามอันนี้เข้าค่ะบีบี้เนี่ยค่ะนี่พืชผักสวนครัวป้าบัวมีมะเขือแตงโมค่ะแตงโมก็เริ่มงามว้าแตงโมติดลูกแล้วนุ่นนุ่นใสอิงติ้งมา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 ดูแตงโมน้องแจงสาวบ้านป่าบอกว่าจะคอยกินแตงโมป้าบัวนี่นี่ไอ้แตงโมแตงโมทำป้ายเนาะคนแก่อยู่บ้านไปส่งร้านแล้วก็เนี่ยค่ะเข้าบ้านมาก็ดูแลพืชผักสวนครัวของตัวเองที่ปลูกไว้นี่แหละค่ะมาจ้ามาถอนหญ้าให้หน่อไม้ฝรั่งตั้งแต่เขาต้นเล็กๆเนาะเขาก็เริ่มจะโตขึ้นหน่อออกมาก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ป้าบัวก็ยังไม่ตัดนะเพราะว่าให้เขาได้มีหาอาหารมาเลี้ยงเลี้ยงหน่อให้เขามีหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนี่มาเรามาถอนหญ้าให้นี่ค่ะถอนหญ้าให้หน่อไม้ฝรั่งค่ะอันนี้เป็นต้นฟักข้าวนะคะมันเข้ามากับดินค่ะเข้ามากับดินแต่ป้าบัวไม่เอานะคะป้าบัวไม่เอาป้าบัวจะถอนไม่เอาค่ะเพราะว่าเครือเขายาวคุมไปหมดที่บ้านป้าบัวนี่มันที่จำกัดค่ะที่จำกัดที่เล็กน้อยหลังบ้านป้าก็ไม่อยากปลูกผักที่มันเป็นคุมเป็นเครือนี่คุณจินตนาปลูกผักบอกว่าถ้าเขาเป็นหน่อแล้วหน่อใหญ่ก็เนี่ยค่ะต้นแบบเนี้ยให้ตัดออกแต่ป้ายังไม่ตัดนะคะป้าจะเอาไว้ดูก่อนป้าจะเอาไว้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเอามาตั้งแต่ต้นเล็กๆดูถอนหญ้าให้เขาก่อนนี่ถอนหญ้าให้เขาดินกระปุยร่วนซุยค่ะเป็นดินผสมดินผสมดินดีทุร่วนซุยเนี่ยค่ะต้นเก่าก็จะต้นเล็กเกิดใหม่ก็จะต้นใหญ่เรื่อยๆค่ะต้นใหญ่เรื่อยๆแล้วเขาก็จะบานแบบนี้นี่บานแบบนี้นี่ให้อันเนี้ยใหญ่ๆขึ้นก่อนให้มีสัก 2-3 ต้นแบบเนี้ยเราก็จะตัดต้นน้อยๆแบบนี้ทิ้งเนาะตอนนี้ยังไม่ตัดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงหน่อเลี้ยงต้นเขาก่อนเนี่ยค่ะปลูกไว้ดูแลความสุขค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขนี่ค่ะถั่วป้าบัวก็เป็นเม็ดเป็นฝักขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็ไม่สมบูรณ์หรอกนะคะถั่วพุ่มพันธุ์นี้ไม่สมบูรณ์คือกินก็ไม่อร่อยกินก็ไม่ค่อยอร่อยถ้าต้มน่ะพอหวานอยู่ถ้ากินสดๆก็ไม่อร่อยสากเนี่ยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูแลต้นข้าวพรรษากันค่ะพวกใช้ขาตั้งกล้องดูนจุกจักจุกจักอันนี้ถอนหญ้าให้ก่อนต้นข้าวพรรษาต้นข้าวพรรษาถ้าดินดีดินพุดินอะไรดินดีๆเนี่ยแตกหน่อดีมากค่ะนี่ค่ะแตกหน่อดีปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะอันนี้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามขยายพันธุ์ทางหน่อค่ะไม่ได้ขยายพันธุ์ทางเม็ดเหมือนข้าวพรรษาสีเหลืองนะคะข้าวพรรษาสีเหลืองจะขยายพันธุ์ทางเม็ดอันนี้ขยายพันธุ์ทางหน่อนี่ค่ะหน่อนี่หน่อออกมาใหม่
เขาอยู่กลางเนี่ยค่ะถ้าเรามัดรวมกันเขาจะนี่หน่อขึ้นตรงกลางก็จะพันกันแบบนี้จะคุดคู้เนี่ยค่ะอันนี้ป้าบัวจะเสริมดินค่ะจะเสริมดินให้เขาเขาได้ดินดีบำรุงดีเขาก็จะแตกหนอให้เต็มกระถางนี่แหละค่ะตอนที่เป็นหนอใหม่ๆขึ้นหนอใหม่ๆป้าบัวก็ขุดออกแล้วก็ส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนค่ะนี่ค่ะความสวยงามของเขาเข้าพรรษาสีชมพูหน่อออกมาก็จะสวยฝนตกชื้นแฉะค่ะฝนตกชื้นแฉะป้าบัวก็จะตัดใบออกบ้างมันบังดอกค่ะนี่ตัดแต่งตัดแต่งออกบ้างแต่ก็อย่าตัดออกเยอะเนาะเอาไว้เขาเลี้ยงดอกของเขาพืชผักหรือดอกไม้ทุกชนิดนั่นแหละค่ะเราตัดใบออกเยอะมันก็ไม่ดีนะตัดออกเยอะมันก็ไม่ดีนี่ต้นเนาะโอ้หักนี่แหละค่ะถ้าเราไม่เอาอะไรมัดติดหลักเลยนี่ก็จะโน้มค่ะโน้มลงเพราะว่าหนักดอกเนาะนี่เราปลูกไม่เยอะเนาะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูแลไปเพื่อความสบายตาสบายใจของเรานี่ว้าวนี่ค่ะดอกสวยทีนี้ไอ้หน่อออกมาใหม่นี่ก็จะสะพรั่งแล้วค่ะสะพรั่งแต่งใบออกหันทางนี้ดูสิหันทางนี้ดูสินี่ค่ะหน่อดูเดี๋ยวป้าให้ดูดูด้านนี้นี่เนี่ยค่ะหนอหนอเราตัดไอ้ใบออกเพราะเนี่ยค่ะให้เห็นต้นของเขาเนาะแล้วก็ให้เห็นไอ้ดอกของเขาชัดๆเพื่อความสวยงามพุ่มนี้จะดอกสั้นค่ะนี่พุ่มนี้จะดอกสั้นเวลาตัดก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ไปตัดลำต้นของเขาขาดกระจายเลยเวลาเรามีเยอะๆปลูกไว้เยอะๆนี่ตัดไปวัดช่วงเข้าพรรษาค่ะช่วงวันพระวันพระช่วงเข้าพรรษาจะสวยงามมากๆค่ะแต่ต้องปลูกเยอะๆค่ะถ้าเรามีน้อยเราตัดไปมันก็รุ่นเลยเนาะกุ้นเลยเราก็เสียดายเนาะต้องปลูกไว้เยอะๆค่ะปลูกไว้ขยายไว้นะคะนี่ตัดใบออกอู้ยนี่ค่ะจะเป็นพุ่มแบบนี้ถ้าเราตัดใบออกเยอะเวลาแดดจัดนี่มันใบเนี่ยก็จะเป็นร่มให้ดอกของเขาเนาะเนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะตัดออกเยอะก็ไม่ดีคือตัดออกพอประมาณพอให้ลำต้นข้างล่างโป่งๆลำต้นข้างล่างโป่งๆค่ะนี่ค่ะนี่หน่อออกมาก็จะย้อยสวยงามค่ะนี่
จ้าวันนี้ป้าบัวก็พาถอนหญ้าให้หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เสริมดินให้ต้นข้าวพรรษาค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ